ตูแฮนนะครับผมก็วันนี้มาสอนการใช้งานมูเออร์ GE100 อีกแล้วนะครับผมช่วงนี้นี่ทำมูเออร์ GE100 ทีเลยนะครับมีน้องใน channel นะครับขอเข้ามาว่าอยากได้ซาวด์กีตาร์นะครับของพี่ออฟบิ๊กแอดนะครับผมก็มาทำในคลิปนี้นะครับผมก็เสาที่ผมปรับได้เนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับผมถ้าเล่นเล่นเพียวๆก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมลองมาดูวิธีปรับกันนะครับผมซาวแบบพี่ออฟนะครับในเพลงทุ่มอยู่ในใจนะครับผมก็จะเห็นว่าผมใส่เอฟเฟกต์ก็ถือว่าไม่เยอะมากนะครับก็แค่4ชนิดเองนะครับผมเริ่มจากชนิดแรกนะครับผมผมจะเปิดคอมเพรสเซอร์ช่วยนะครับในเพลงนี้นะครับผมก็ต้องการให้เวลาเล่นให้หัวโน้ตมันชัดนะครับครับก็คอมเพรสเซอร์เนี่ยผมจะตั้งค่าคอนโทรลประมาณนี้นะครับก็คือวอลุ่ม50นะครับผมแล้วก็ค่าแอทแทคเนี่ยอยู่ที่38นะครับผมแล้วก็ซัสเทนเนอร์เนี่ยซัสเทนนะครับผมเปิดไว้ที่48นะครับผมครับอันนี้มันจะช่วยทำให้สายทุกสายเนี่ยทุกเสียงเนี่ยมันดังเท่ากันนะครับผมแล้วก็หัวเราก็ค่อนข้างจะชัดด้วยนะครับผมแล้วก็เอฟเฟกต์ตัวต่อไปที่ผมใช้นะครับผมดิสทอร์ชันนะครับผมเลือกใช้เป็นเสียงดิสทอร์ชันนะครับผมก็ชื่อก็จะเป็นดิสทอร์ชันในมูเออร์ GE100 นะครับผมครับก็ค่าคอนโทรลก็ประมาณนี้นะครับผมวอลุ่ม60ครับผมครับค่าไดร์678ไอ้76นะครับผมค่าไดร์76แล้วก็ค่าโทน71นะครับผมครับก็โทนก็จะประมาณนี้นะครับผมตรงเนี้ยค่าโทนเนี่ยมันกับค่าไดร์เนี่ยมันอาจจะแปรผันไปตามกีตาร์นะครับผมเพราะว่ากีตาร์แต่ละตัวเนี่ยคาแรคเตอร์มันจะไม่เหมือนกันนะครับก็แนะนำว่าให้เล่นแล้วก็ลองปรับแล้วก็ลองเทียบกับซาวด์เพลงจริงๆด้วยนะครับผมแล้วก็แอมผมไม่ได้เปิดใช้นะครับตอนนี้ที่ผมต่อเนี่ยจะเป็นการต่อแบบยิงเข้า Audio Interface นะครับผมครับแล้วก็ Noise Gate นะครับผมเหมือนเดิมผมจะเปิดไว้ที่23นะครับผมแชร์โฮแล้วก็ EQ นะครับผมค่า EQ จะเป็นทุ้มกลางแหลมนะครับผมย่าน Frequency ที่ย่านเสียงโลเนี่ยผมเปิดไว้ที่บวก2นะครับผมครับเสียงกลางนะครับผม800 เฮิรตซ์เนี่ยผมเปิดไว้ที่0ครับผมแล้วก็ค่าเสียงแหลมนะครับผมค่าเสียงแหลมผมบวกไว้ที่7นะครับผมบวก7ครับผมก็แหลมนิดนึงนะครับผมครับแล้วก็อันสุดท้ายนะครับที่ผมบอกเมื่อกี้ว่าผมต่อเป็นแบบยิงเข้า Audio Interface นะครับก็คือต่อเข้าคอมพิวเตอร์นะครับผมก็ผมจะต้องเลือก output เนี่ยให้เป็นแบบline out นะครับผมถ้าเพื่อนๆน้องๆต่อเข้าแอมก็เสียบเข้าแอมก็ต้องเลือกตรงนี้เป็นชนิดแอมนะครับผมครับซึ่งตรงเนี้ยเวลาเราเลือกเข้าแอมเนี่ยแน่นอนว่าเราเสียบหน้าตู้เนี่ยมันจะต้องเจอกับภาค PM ของตู้นะครับภาค PM ก็คือทุ้มกลางแหลมเนี่ยแหละครับของตู้เนี่ยก็ต้องปรับอีกทีหนึ่งที่หน้าตู้นะครับผมแนะนำว่าให้เปิดเป็นแฟตที่หน้าตู้แล้วก็ปรับEQ ที่ตัวมูเออร์ GE100 นะครับผมแต่ถ้าเพื่อนๆยิงเข้า Audio Interface เหมือนผมเนี่ยต่อเข้าคอมพิวเตอร์เนี่ยก็ตั้งค่าคอนโทรลต่างๆตามที่ผมตั้งได้เลยครับผมเสียงก็จะออกมาใกล้เคียงกันครับผมคราวนี้เราจะลองกลับไปฟังเสียงอีกรอบนึงนะครับผมWe'll be right back.
ก็ผมกีตาร์ผมมันไม่ได้ดรอปสายตามพี่ออฟบิ๊กแอดนะครับผมก็จะเล่นแบบเป็นดรอปอีสแตนดาร์ดนะครับว่าซาวบางซาวเนี่ยหรือว่าโน้ตบางโน้ตเนี่ยก็อาจจะไม่ชัดนะครับผมก็เรียกว่าอยากให้เพ่งแต่เรื่องเสียงแล้วกันนะครับผมก็ซาวของพี่ออฟบิ๊กแอดที่ผมปรับในอุบูเออร์จีร้อยก็ประมาณนี้นะครับผมส่วนที่กีตาร์เนี่ยผมใช้พิกอัพตัวบิดนะครับผมก็คือตัวแรกนะครับผมใช้พิกอัพฮัมเบอร์กิ้งนะครับผมครับก็ใช้กีตาร์เจมส์7อยู่ครับผมก็จะเห็นว่าในตัวมูเออร์จีร้อยเนี่ยผมก็เปิดไม่ได้ใช้เอฟเฟคเยอะมากนะครับก็ใช้อยู่แค่4อย่างเองนะครับผมก็ปรับตามกันไม่ยากมากน้องๆเพื่อนๆก็ลองปรับตามดูนะครับผมถ้าอยากให้ทำเพลงไหนเนี่ยก็ทักเข้ามาบอกกันได้นะครับผมถ้ามีเวลาว่างเดี๋ยวผมก็จะทำให้เหมือนเดิมนะครับผมครับวันนี้ต้องขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังครับสวัสดีครับ